าหลักสูตร COMBA Food Industry Management จึงเล็งเห็นความสำคัญของการเพิ่มพูนความรู้ทางด้านการจัดการอุตสาหกรรมอาหารโดยการจัดสัมมนาวิชาการเรื่อง Food Industry Leadership Meeting CO Forum 2007จะเป็นอนาคตหรืออดีตก็แล้วแต่มันพูดถึง Sustainability อย่าเพิ่งรีบมาดิน้อง Sustainabilityแล้วมันพูดถึงอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้ไม่มีได้หรือเปล่าอันนี้ไม่มีได้ไหมอันนี้ไม่ต้องเอาไว้ใช่ไหมเลเวอร์ไม่ต้องพัฒนาเลยใช่ไหมผมเป็นลูกจ้างของบริษัทแล้วก็ผมก็ต้องการพัฒนาใช่ไหมถ้าเท่าแก่ผมก็ไม่พัฒนาผมเลยเนี่ยผมอาจจะออกไปแล้วตอนนี้ไปขายก๋วยเตี๋ยวร้านหน้าหรือแถวทิ้งลงก็เปลี่ยนเพราะผมไม่พัฒนาเท่าแก่ผมบอกไปพัฒนาหน้าตาผมเลยออกมาแบบนี้ไงก็ไม่ใช่พัฒนานะมันก็พูดไปเพื่อให้เห็นภาพใช่ไหมสิ่งแวดล้อมก็ต้องเอาตกลงธุรกิจเนี่ยพอไหมแค่นี้พอไหมหรือว่าจะเอากำไรอย่างเดียวคนไหนนะที่ทำแล้วก็ข้าพเจ้าเอาอินคัมอย่างเดียวเลยนะที่เหลือท่านก็ไปเสี่ยงเอาเองนะมาแอพพลายดูว่ามันเกี่ยวกันหรือเปล่าจิ๊กซอนี่มันใส่เลยนะผมกำลังเอายักษ์ใส่ขวดนะครับเช้านี้หรือเอาช้างใส่ขวดแล้วตกลงไอ้ช้างตัวนี้มันใส่ลงไปในขวดนี้ได้ป่ะต้องให้ได้สิลีดเดอร์ต้องทำให้ได้ทุกอย่างเราทราบใช่ไหมโลกนี้มันกำลังจะไปไหนครับเขาบอกเราลูกค้าบอกเราแต่ไอ้ความเป็นจริงไม่รู้อะไรเนาะมันก็บอกเราว่าอย่างเงี้ยเองทำไปเถอะราคาเท่านี้แหละโดยเฉพาะคนขายในญี่ปุ่นเนี่ยสบายมากเลยเพราะถ้ามึงจับญี่ปุ่นติดนะมึงไม่ค่อยทำอะไรมากแล้วมันทำให้เสร็จแล้วบอกว่าพี่เอาไปเท่านี้3 เหรียญแล้วทุกบริษัทมันพูดไว้หมดเลยค่าญี่ปุ่นง่ายดีมันอยู่ได้นะแต่ไม่รวยนะเรารู้เท่ากันหรือเปล่าไม่รู้นะแต่เมื่อกี้เราย้อนไปคำที่หนึ่งบอกว่าโลกวันนี้ผู้นำสิ่งหนึ่งที่ต้องรู้แน่ๆก็คือ information ใช่ไหมคำนี้นะพูดมา40 ปีแล้วผมเกิดมาก็ได้ยินแล้ว information พ่อผมพูดบางเงินแกพูดมากแล้วโอเคคุณธรรมนี่คืออะไรเห็นแล้วเมื่อกี้มีไหมไอ้ป้ายทั้งหลายที่ติดหน้าองค์อันนี้ศักดิ์พูดอยู่คำหนึ่ง Animal Welfare ใช่ไหมจำได้ไหมสุขานามัยสุขานามัยสัตว์ไอ้ไก่นะไก่พวกนั้นต้องรักมันต้องมาต้องอุ้มมันต้องเลี้ยงมันกอดมันตั้มมันใส่เข่งดีๆอย่าให้มันร้องไห้แล้วก็เชือดมันอย่างนิ่มๆ Animal Welfare ฝรั่งรักสัตว์มากกว่ารักคนเราจะขายมันใช่ไหมพ่อหนุ่มต้องมีคุณธรรมไม่งั้นไม่ได้หรอกต้องหลายๆอย่างอยู่ในนี้นะซื่อสัตย์สุจริตขยันอดทนไปถ้าผมวันนี้ไปพูดกับผู้ประกอบการอย่างนี้เลยคุณไปทำตามที่แจกที่นะแล้วท่านตอบตัวเองนะท่านจะทำต่อไอ้สามสี่แผ่นนะในฐานะที่เป็นผู้ประกอบการนะถ้าท่านไม่ทำไอ้ตัวนี้มันก็ไม่เกิดแล้วจะทำยังไงให้มันเกิดก็ต้องทำอีกแบบหนึ่งใช่ป่ะท้ายนี้ไม่ต้องคุยแล้วนะครับคือเราต้องมีความรู้เราต้องมีตรงนี้เพราะว่าเรามีตรงนี้เรามีตรงนี้เรามีตรงนี้ครับประเทศจีนเนี่ยสามารถจะออกกฎระเบียบเรื่องของมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีเร็วมากกว่าไทยเร็วมากกว่าไทยเช่นปัจจุบันเนี่ยถ้าไปยุโรปเนี่ยที่ดังก็จะมี REACH มิถุนาที่จะเจอละจะมี ROH ROHS จะมี VW Triple E 3ตัวเนี้ยติดๆชาร์ตในหนังสือพิมพ์ทุกวันเนี้ยจีนเนี่ยเขาก็ไปคิดอะไรไม่ได้เขาไปเอาของยุโรปเนี่ยมาเป็นไชน่าโลนะก็กลุ่มสารเคมี7ชนิดแล้วเขาไปให้เข้มขึ้นหรืออาจจะมากกว่านั้นก็เลยคิดว่าทำไมเราไม่ออกกฎถ้าเราคิดอะไรไม่ได้เราก็ทำแบบที่ประเทศของเขาทำกับเราอยู่ที่จีนทำ
จีนออก CC Mark หลายชนิดหลายประเภทชัดเจนเร็วขึ้นแต่เราไม่มีผมคิดว่าทำไมเราไม่มีก็คือเรื่องนี้เนี่ยก็อยู่ที่ภาครัฐที่จะผลักดันและให้ความสำคัญเช่นถ้าเขาบอกว่าฉันกำลังร่างพรบมาตรฐานแห่งชาติผมว่ามันยังไม่จบมันก็ได้ส่วนหนึ่งแต่ว่ามันไม่ทั้งหมดเรื่องของเหมือนที่ผมบอกนะครับเรื่องของเวลาเรากินอาหารปัจจุบันเนี่ยนะครับเรากินได้เราต้องไปขอบคุณผู้ส่งออกผู้บริโภคต่างประเทศนะเราต้องไปขอบคุณสหรัฐเราต้องขอบคุณญี่ปุ่นเราไปขอบคุณยุโรปขอบคุณนะที่คุณมีมาตรฐานได้มาช่วยคุ้มครองชีวิตคนไทยด้วยเพราะตัวเราเองเราไม่ได้ส่งออกเราไม่ได้ผลิตส่งออกสินค้าเพื่อจะให้คนไทยกินดีนะที่เรากินดีเพราะเพราะสหรัฐบอกว่าสารนี้ไม่เพิ่มเราเลยผลิตมาด้วยเพราะบริษัทนึงเขาไม่แยกอ๋อนี่ผลิตให้คนไทยกินไอ้ส่วนนี้ผลิตส่งออกเขาคงผลิตรอบเดียวถูกไหมเพราะเราก็ต้องขอบคุณต่างประเทศที่เป็นห่วงชีวิตคนไทยนะครับสามารถเราทำยังไงก็คือว่าเหมือนที่ผมบอกเลยครับว่า public awareness นะครับการตื่นตัวของสาธารณชนของคนไทยเนี่ยเรื่องของ food safety ต้องมีขึ้นซึ่งจะมีขึ้นได้ไงก็ต้องมีกฎหมายให้บทบาทของผู้บริโภคในประเทศไทยอย่างชัดเจนมากกว่านี้นะครับบทบาทของผู้บริโภคไทยปัจจุบันทำอะไรทำหน้าที่อะไรก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับทุบกระจกรถนะล้อเบรกไม่ดีโอเคก็เป็นบทบาทของผู้บริโภคอย่างนี้แต่ครั้งนี้เราทำอย่างนั้นมาอีกอันหนึ่งได้ไหมเรื่องของฟู้ดเซฟตี้เนี่ยถ้าเราไปกินตามของตามข้างทางต่างๆถ้าผมไปเจอเส้นผมไปเจอบริษัทบอกเลยว่าสามารถที่จะแจ้งความได้เลยแล้วเสียค่าปรับปัจจุบันทำได้ไหมไม่มีเราก็คือเป็นแล้วเราได้จ้างใหม่ซึ่งในสหรัฐในต่างประเทศไม่ได้ถูกไหมฮะมีการฟ้องกันเลยด้วยสารไปแล้วเนี้ยต้องเป็นกฎหมายที่ออกมาเนี่ยนะครับภาครัฐหาตลาดใหม่ควรจะหาตลาดใหม่จริงๆก็ทำอยู่แล้วนะครับเขาพยายามลุกตลาดถ้าเราไปดูสัดส่วนของการส่งออกตลาดในแต่ละปีเนี่ยสัดส่วนของตลาดหลักมูลค่าสัดส่วนของการส่งออกไปตลาดหลักก็มีสหรัฐมียุโรปมีญี่ปุ่นมันจะลดลงนะครับเราก็จะไปเพิ่มตลาดใหม่อยู่แล้วซึ่งมีอยู่แล้วนะครับเข้าใจว่ามูลค่าในเอเชียในอาเซียนก็มีมูลค่าที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับและก็ตลาดที่เป็น emerging market ก็จะมีมากขึ้นอยู่แล้วนะครับเขาก็ลุกอยู่แล้วครับแต่จะลุกด้วยความขับเคลื่อนช้ายังไงเดี๋ยวให้ท่านปอสิทธิ์เสริมก็แล้วกันประเด็นของ SME ก็ผมก็เห็นด้วยพูดถึง SME ก็บอกว่าปัจจุบันฉันก็จะตายอยู่แล้วนะเธอจะมาทำให้ฉันจัดสรรงบประมาณไปทำวิจัยอยู่หรอนะ SME ก็จะมีเงินทุนก็ขาดอยู่แล้วนะบุคลากรก็อยู่มาปีเดียวก็ออกอยู่ปีเดียวก็ออกนะครับเทคโนโลยีก็ไม่มีจะจัดสรรทำวิจัยอยู่หรอปัจจุบันก็แหมอยู่ตัวรอดในแต่ละปีเนี่ยนะครับก็แย่อยู่แล้วนะครับเหล่านี้เนี่ยเป็นประเด็นที่รัฐจะต้องมาสนับสนุนเรื่องของงบประมาณวิจัยหรือ